รับชมช่องแต่ TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 16Gband ความถี่ Frequency 1.63 ซิมโบเรส 27500 Polarization Horizontal สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตลอดระยะเวลาเกือบ3เดือนละก็มานั่งทำงานตรงนี้เป็นเพียงครั้งที่2เองหลายท่านนะครับที่ติดตามชมรายการอยู่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเสียดายที่เคยติดตามมาตลอดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มีเรื่องราวใหม่ๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็ช่วงนี้นะครับก็อยากให้อดใจรอไปสักระยะหนึ่งหลายท่านเนี่ยก็โทรศัพท์หาผมถามแล้วถามอีกถามประโยคเดิมว่าเมื่อไหร่จะได้ดูออกอากาศสดๆทางทีวีสักทีหนึ่งช่วงนี้ก็ต้องทำใจอยู่สักนิดหนึ่งแต่คาดว่าคงไม่นานจนรอกันไม่ได้ก็หวังว่าคงจะอยู่ในช่วงประมาณสักปลายปีนี้ตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมละก็ทนรออีกนิดนึงก็คงได้ดูรายการสดๆทางทีวีกันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ตั้งใจจะมาทำรายการเหมือนกันแต่ว่าก็ติดปัญหาบางประการก็รับปากท่านผู้ชมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะมานั่งตรงนี้ทุกอาทิตย์ในช่วงวันจันทร์เนี่ยจะมานั่งคุยกันแต่ก็ติดปัญหาโน้นปัญหานี้แล้วก็ได้ขอโทษขอโพยท่านผู้ชมไปซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไงแล้วก็ต้องขอโทษซ้ำๆแบบนี้ตลอดระยะเวลาปีนี้มันเจอปัญหามากมายไม่ว่าจะเรื่องอุปสรรคของการเมืองอุปสรรคของเรื่องการออกอากาศมันมีต่อเนื่องกันหลายเรื่องตลอดเวลาก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีอุปสรรคบ้างและคาดว่าจากอุปสรรคในครั้งนี้พอผ่านไปได้มันก็คงจะเจอเรื่องดีๆตลอดไปก็เมื่อวันนี้นะครับผมก็เดินทางไปที่อำเภอปราณบุรีพูดถึงที่ปราณบุรีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าแปลกใจก็คือได้ชมรายการได้ฟังรายการไม่ได้ชมคือในช่วงสักประมาณเกือบ2เดือนละท่านผู้เชิญไลน์เนี่ยก็บังเอิญเปิดทีวีจานดาวเทียมเนี่ยเปิดไปปรากฏว่าไม่มีภาพหรอกมีแต่เสียงแล้วก็มีภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยแล้วก็มีเสียงบังเอิญว่ามาได้ยินเสียงเพียงแค่เสียงผมท่านนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยก็มีความรู้สึกฟังน้ำเสียงของคนนี้มีความรู้สึกน่าฟังน่าสนใจทั้งที่ไม่มีภาพด้วยแล้วก็ได้พูดไปพูดมาก็ไปโยงใยว่าถ้าหากทราบอยากทราบว่าผลแห่งการแก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ให้ไปถามที่ระนองซีฟู้ดที่อยู่พื้นที่มีนบุรีทางท่านที่เชิญผมเมื่อวานนี้เขาชื่อคุณหนึ่งคุณหนึ่งเนี่ยจากปราณบุรีเนี่ยก็ตัดสินใจไปที่มีนบุรีระยะทางจากที่นั่นไปถึงมีนบุรีประมาณสัก250กิโลก็แวะไปทานอาหารที่ร้านระนองซีฟู้ดทานอาหารไปแล้วก็ได้เรียกพนักงานให้เชิญเจ้าของร้านก็คือคุณโชกับคุณพาเนี่ยมานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยว่าหลังจากเชิญผมไปแก้ไขฮวงจุ้ยแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้คุยกันเนี่ยก็เกิดความสนใจแล้วก็เกิดความมั่นใจก็เลยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเมื่อวานนี้ที่ปราณบุรีจริงๆแล้วนะครับถ้า
าหากว่าบังเอิญเนี่ยถ้ารู้เบอร์โทรศัพท์ผมตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงที่มีนบุรีที่ปราณบุรีเนี่ยผมก็ดูฮวงจุ้ยไปทั้งหลายที่หรือว่าจะเป็นที่พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจะเป็นหัวหินจะเป็นชะอำเนี่ยก็เดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยหลายที่แล้วก็สามารถที่จะเดินทางจากปราณบุรีไปถึงหัวหินหรือปราณบุรีหรือว่าที่ชะอำเนี่ยระยะทางใกล้ๆเองไม่ต้องขับรถไปเป็นระยะทางถึง 2-300 กิโลทำให้หาข้อมูลมันเหนื่อยกันไปตอนนี้หลายท่านนะครับที่อยู่พื้นที่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็อยากมีความมั่นใจในการเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็โทรศัพท์มาคุยกับผมก่อนอยู่จังหวัดไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือในพื้นที่ที่เคยมีใครเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยผมก็จะแนะนำให้ไปสอบถามกันก่อนเรื่องของความมั่นใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยบางคนจะเชิญซินแสไปสักคนหนึ่งเนี่ยเสียเงินเสียทองเนี่ยก็ไม่ได้เสียแค่ร้อยสองร้อยหรือว่าพันสองพันคุยกันเป็นหมื่นหมื่นทุกครั้งเพราะฉะนั้นนะครับการจะเสียเงินทั้งทีเนี่ยก็ควรจะสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อความมั่นใจสักนิดนึงก็เป็นสิ่งที่ดีมีสินแสหลายท่านนะครับก็หลังจากดูฮวงจุ้ยไปเนี่ยแล้วก็มักจะหนีก็มีคือกลัวว่าสิ่งที่แนะนำไปแล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ดีพอก็จะหนีนะไม่กล้ารับโทรศัพท์มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยสินแสในวงการบ้านเราบางท่านก็เป็นของจริงบางท่านก็เป็นของเก๊เนี่ยมันธรรมดาของทุกๆวงการเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเชิญใครไปแนะนำแก้ไขฮวงจุ้ยให้เนี่ยท่านก็ควรจะหาข้อมูลให้ชัดเจนแน่นอนเป็นการสบายใจไว้ก่อนตอนนี้ไหนๆก็ไปที่ปราณบุรีแล้วก็มาเล่าให้กันฟังว่าที่นั่นมีปัญหาอะไรบ้างถึงเชิญผมไปจากข้อมูลที่เชิญผมเนี่ยมีเรื่องหลักๆอยู่ก็คือว่าตั้งแต่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ละจนกระทั่งมารุ่นของคนหนึ่งเนี่ยทำธุรกิจมาหลายอย่างประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็เรียกได้ว่าอยู่ในประมาณว่าลุ่มดอนดอนตอนนี้ว่าเวลาเนี้ยคุณหนึ่งที่เชิญผมไปเนี่ยก็อายุเข้าเลข4ละตอนนี้อายุพอเข้าประมาณนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาตั้งหลายปีเนี่ยที่เราเหนื่อยมากับการทำมาหากินเนี่ยทำไมนะชีวิตเราเนี่ยถึงยังไม่มั่นคงเลยเดี๋ยวล้มเหลวบ้างเดี๋ยวทำท่าจะดีก็ร่วงลงมาอีกมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่สุดแล้วเนี่ยถึงเป็นที่มาที่ไปว่าก็ตัดใจว่าพอมาบังเอิญเปิดเจอเฉพาะเสียงเท่านั้นเองที่ผมได้ออกอากาศไปในช่วงที่มีการปฏิวัติแล้วก็ได้ปิดสัญญาณภาพจานดาวเทียมไปเนี่ยตอนนี้เพียงได้ยินแค่เสียงเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้สนใจเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยขึ้นมาก็ถ้าหากว่าทางคุณหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็คือวันที่25สิงหาคม2557เนี่ยถ้าเวลานี้นะครับก็ถ้าบังเอิญได้เปิดดูใน YouTube แล้วเนี่ยก็คงต้องรู้นะครับว่าตอนนี้ผมกำลังพูดถึงคุณหนึ่งอยู่บางคนเนี่ยไปดูฮวงจุ้ยมาแล้วเสร็จแล้วก็จะมานั่งฟังว่าผมจะพูดถึงที่บ้านเขาที่สำนักงานเขาธุรกิจเขาเนี่ยผมจะพูดอะไรบ้างเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ดูว่าผมมาพูดเนี่ยเหมือนกับที่ผมได้ทำการแนะนำระหว่างอยู่ในช่วงเวลาที่ได้ดูฮวงจุ้ยแล้วปะหลายท่านเนี่ยก็ชอบนะมาพูดแต่หลายท่านเนี่ยก็มีบ้างนะครับได้ไปดูฮวงจุ้ยแล้วก็กำชับมาห้ามออกอากาศนะผมเขินผมรู้สึกกลัวเพื่อนบ้านเนี่ยรู้ว่าผมแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยเกรงว่าบางครั้งอาจจะไม่สบายใจมีปัญหากันเงี้ยก็มีสารพัดเนี่ย
จริงๆฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้เชิญมาดูแล้วก็เปิดเผยได้แล้วเมื่อได้รับสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็บอกต่อบอกต่อนี่ก็เหมือนกับเป็นการแสดงน้ำจิตน้ำใจถ้าเราได้ดีเราก็ช่วยเหลือให้คนอื่นเนี่ยได้ดิบได้ดีไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งก็สิ่งที่คุณหนึ่งเนี่ยได้คุยกับผมว่าตั้งแต่อยู่บ้านนี้มาเนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนเข้ามารุ่นคุณหนึ่งเนี่ยชีวิตก็ยังลุ่มดอนๆอยู่ก็ที่บ้านของคุณหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ไปดูมาเนี่ยจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันก็จะโบราณนิดนึงก็จะเป็นลักษณะของบ้านในพื้นที่ที่เป็นลักษณะเป็นไม้แผ่นๆที่เราเคยเห็นในบ้านสมัยเก่าๆทั่วไปเป็นไม้แผ่นๆและเรียงซ้อนๆกันสีอกแดงๆจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละตอนนี้ว่าที่บ้านของคุณหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบ้านไม้สองชั้นแต่ว่ามีสองห้องห้องหนึ่งหน้ากว้างก็ประมาณ4เมตรหน้ากว้างที่นี่ก็ประมาณสัก8เมตรแล้วก็จะลึกเข้าไปลึกเข้าไปประมาณสักร่วมๆเกือบ30เมตรก็ถือว่าลึกพอสมควรบ้านสมัยก่อนเนี่ยจะค่อนข้างลึกแต่ว่าบ้านรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันละส่วนใหญ่ก็เข้าไปก็ประมาณไม่เกิน20เมตรรุ่นใหม่ๆตึกแถวเนี่ยแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเข้าไปบางทีถึง30เมตร40เมตรก็ยังมีเลยมันจะลึกมากๆเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาถูกนะตอนนี้พอราคาถูกเนี่ยเวลาสร้างมันเขาก็จะอาศัยว่าถ้าบ้านไม่ลึกพอเนี่ยมันก็จะขายไม่ออกยุคนี้ขอให้อยู่ริมถนนทำเลดีๆตื้นก็ไม่เป็นไรเขาจะเลือกทำเลสมัยก่อนเขาเลือกพื้นที่ต้องมีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆเขาถึงจะซื้อกันเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ผมเนี่ยไปดูฮวงจุ้ยตลอดระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยผมเคยสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่มีอดีตที่ค่อนข้างจะปากกัดตีนถีบมีความเหนื่อยยากในการหาเงินหาทองเนี่ยคนในกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเวลามีทรัพย์สินมีสิ่งของมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ตามเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกเสียดายเวลาใช้แล้วก็จะเก็บเอาไว้ถึงแม้จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ละก็มักจะไม่ค่อยทิ้งมักจะไม่บริจาคมักจะชอบเก็บเอาไว้ลักษณะของคนที่มีฐานะที่ไม่ร่ำรวยสมัยก่อนแล้วปากกัดตีนถีบเนี่ยมักจะเป็นคนแบบเยอะๆจะเก็บไว้พออะไรก็ตามเนี่ยพอมันเก็บเข้าไปเยอะๆเนี่ยจากวันหนึ่งเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเนี่ยก็มันจะมีของเก่าๆเก็บไว้เนี่ยบางทีเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นเวลามองเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยอันนี้ก็ลกอันนี้ก็ลกเนี่ยแล้วก็ถามเนี่ยหลายครั้งเนี่ยไปดูฮวงจุ้ยแล้วเจออย่างนี้จะถามนี่คืออะไรบางทีก็เป็นเสื้อผ้าเก่าๆบ้างบางทีก็เป็นเครื่องครัวเก่าๆบ้างบางทีก็เป็นของใช้สารพัดเก่าๆเนี่ยแล้วพอจะทิ้งก็เสียดายก็จะมีความรู้สึกว่าเผื่อวันหนึ่งได้ใช้คำว่าเผื่อวันหนึ่งจากวันหนึ่งเป็น2วันเป็นอาทิตย์หนึ่งเป็นเดือนหนึ่งเป็นปีหนึ่งเป็น10ปีเนี่ยบางทีก็ยังไม่ได้ใช้เลยอะไรก็ตามเนี่ยพอมันอยู่ในบ้านเราเยอะๆเนี่ยแล้วมันไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วอะไรที่มันกองอยู่รวมๆกันเยอะๆเนี่ยนานวันเข้าน่ะขี้ฝุ่นก็เกาะแล้วพอมันกองใหญ่ๆมันก็ไม่อยากจะมาทำความสะอาดมันก็กลายเป็นที่รกๆบางทีก็กลายเป็นที่ของหนูไปออกลูกออกหลานบ้างบางทีก็ของแมลงสาบมันจะกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยหยักย่ายอะไรสารพัดเนี่ยผมเจอลักษณะแบบเนี้ยมาตอนนี้อยากจะให้ข้อมูลนิดนึงว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผมเดินทางไปดูฮวงจุ้ยแล้วเจอบ้านในลักษณะแบบเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นบ้านหลังนั้นน่ะร่ำรวยเลยถ้าท่านมีญาตินะมีคนรู้จักกันเนี่ยแล้วท่านมีโอกาสเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยแล้วถ้าท่านเจอสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าท่านเจอใครร่ำรวยเนี่ยช่วยเล่าให้ผมฟังนิดนึงว่าตรงเนี้ยอยากจะเป็นบุญตาไปดูสักนิดนึงแต่โดยอาชีพผมเนี่ยที่มีโอกาสได้เดินทางไปดูฮวงจุ้ยค่อนข้างที่จะมากเนี่ยผมยังไม่เคยเจอคนที่ชอบอนุรักษ์ของ
จนแทบจะเป็นขยะเนี่ยแล้วร่ำรวยเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเนี่ยแต่คนที่เราเดินทางแล้วไปเจอคนที่ร่ำรวยมีฐานะทางการเงินที่ดีที่มั่นคงเนี่ยบ้านจะไม่เป็นแบบนี้บ้านจะโล่งๆเนี่ยบ้านจะมีของใช้เฉพาะที่จำเป็นเฉพาะที่มีความสำคัญจริงๆเนี่ยอะไรที่เป็นของที่มันไม่ได้ใช้แล้วก็หมดสภาพแล้วจะไม่ค่อยเห็นในบ้านส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปบริจาคส่วนใหญ่เขาจะทิ้งบ้างส่วนใหญ่เขาจะไปให้คนโน้นคนนี้บ้างเขาจะไม่เก็บเอาไว้เนี่ยเป็นลักษณะของบ้านที่มีฐานะมันจะมีความแตกต่างกันโดยชัดเจนตอนนี้ข้อมูลที่ก่อนจะเดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยคนหนึ่งเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยรุ่มๆดอนๆปากกัดเตียนถีบเนี่ยล้มลุกคุกคานพอสมควรทั้งที่ทุกๆคนในบ้านเนี่ยขยันหมั่นเพียรในการทำหากินสิ่งที่ผมเห็นข้อแรกก็คือแบบนี้ไม่ว่าใครจะชมรายการผมอยู่หรือผมจะเดินทางไปดูฮวงจุ้ยที่ไหนก็ตามเนี่ยผมเข้าใจประเด็นเรื่องจิตใจดีนะครับแต่ว่าก็พยายามพูดโน้มน้าวว่าชีวิตคนเราทุกวันเนี่ยเรื่องฐานะความเป็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญก็มีความเข้าใจถึงความลำบากความยากจนในอดีตที่ผ่านมาการที่ต้องปากกัดตีนถีบกว่าจะได้อะไรมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยถึงแม้จะเลิกใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยผมเข้าใจเข้าใจความรู้สึกดีแต่ว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วดำรงอยู่ที่สุดมันก็ต้องจากไปไม่มีสิ่งใดที่สุดแล้วอ่ะมันไม่จากไปไม่มีมันไม่จากเราก็ต้องจากมันเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดเนี่ยแต่นี่ว่าถ้าเราก็รู้ว่าอะไรก็ตามที่มันเก็บไว้นานๆมันเปรียบเสมือนขยะถ้ามันอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันบั่นทอนดวงชะตาเรามันสร้างปัญหาในศาสตร์ของความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมันสร้างปัญหาทำให้ฮวงจุ้ยเนี่ยกลายเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ปัญหาที่ได้คุยกันก็คือว่าชีวิตนี้ลุ่มๆดอนๆมีแต่ล้มลุกคุกคานกว่าจะมีอะไรแต่ละอย่างมันช่างยากเย็นแล้วเกิดเราก็ต้องค่อยๆคุยแล้วก็ให้ตัดอกตัดใจจากสิ่งที่เสียดายตรงนี้ให้บริจาคไปหรือว่าถ้ามันไม่ใช่จริงแล้วมันบริจาคไม่ได้ก็ให้ทิ้งไปทำใจแล้วค่อยๆสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วหลังจากถ้าเชื่อผมเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนค่อยๆเข้ามาในชีวิตเราหลายท่านนะครับที่ทำตามที่ผมแนะนำเนี่ยเพียงระยะเวลาบางครั้งยังไม่ถึง3เดือนเลยบอกว่าผมไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปขนาดนี้เปลี่ยนไปนี่หมายความว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีรู้สึกดวงดีขึ้นรู้สึกว่าการหาเงินหาทองเนี่ยมันคล่องขึ้นรู้สึกว่ามีโชคมีลาภมากขึ้นบางคนถึงขนาดเสียงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยบางคนบอกโอ้โหหลังจากแก้ไขฮวงจุ้ยไปรู้สึกว่ามันถูกบ่อยขึ้นไม่เคยถูกมันก็ถูกเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมากมายตอนนี้ว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่เรื่องของฮวงจุ้ยมันมีมากมายที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้มันปรับเข้ากับดวงชะตาของตัวเองตอนนี้อย่างบ้านของคุณหนึ่งเนี่ยถ้าผมยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่น้องช่วยกันทำงานแล้วก็ขายพวกเกี่ยวกับสังฆพันธ์ด้านหนึ่งหันทิศตะวันออกก็คือมีหน้าบ้านเนี่ยมีห้องอยู่สองห้องแล้วหันมาทางทิศตะวันออกแต่ว่าทางขวามือด้านข้างบ้านฝั่งขวามือเนี่ยก็มีประตูเหมือนกันประตูตรงเนี้ยก็เป็นหน้าร้านอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ทางทิศเหนือตอนนี้ร้านค้าที่เนี่ยในฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งที่ประตูทางทิศเหนือเนี่ยมันมีส่วนของทางเหนือที่มีการต่อเติมแต่ว่ามันต่อเติมไม่ได้เต็มพื้นที่มันก็กลายเป็นว่าต่อเติมเนี่ยแค่ตั้งแต่ฝั่งหน้าร้านฝั่งเหนือเนี่ยลึกเข้าไปประมาณสัก4เมตรเนี่ยที่เป็นช่วงประตูออกตรงเนี้ยจะมีส่วนยื่นออกมาในลักษณะแบบเนี้ยก็ทำให้ทิศตะวันออกที่เป็นด้านหน้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าในส่วนหัวก็เท่ากับแหว่งไปถ้าเกิดว่ากรณีฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าเกิดหัวมังกรแหว่งเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่าธุรกิจเนี่ยจะ
ไม่สมบูรณ์พอเพราะหัวแหว่งเนี่ยมังกรเนี่ยเป็นความมีความสำคัญมากถ้าเกิดบังเอิญส่วนหัวแหว่งเนี่ยจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของลูกค้าหัวมังกรก็เปรียบเสมือนลูกค้าผู้ประถมผู้คอยมาช่วยเหลือบริวารหรือว่ามันเหมือนกับมังกรต้องออกไปหากินถ้าหัวไม่มีเนี่ยการหากินเนี่ยมันก็จะเกิดอุปสรรคเนี่ยตอนนี้ประเด็นตรงเนี้ยถ้าแบ่งไปเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราที่ให้ข้อมูลว่าลุ่มๆดอนๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าแปลกใจตรงไหนผมดูฮงจุ้ยมานานพอเห็นตรงเนี้ยบอกว่ามันก็สมควรละที่จะต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้คนไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่า เวลาต่อเติมควรจะต่อเติมให้เต็มถ้าท่านจะมีการต่อเติมบ้านเมื่อไหร่หรือว่าร้านค้าที่อยู่อาศัยอะไรก็ตามจำกฎไว้เลยต่อเติมให้เต็มตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยการจัดร้านของร้านสังฆพันธ์เนี่ยหรือจะเป็นร้านโชว์หวยร้านค้าอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านจำกฎไว้เลยว่าเวลาเรามีร้านค้าเนี่ยเวลาจัดร้านเนี่ยหลายท่านเนี่ยเวลาขายโชว์หวยหรือของเยอะๆเนี่ยในเวลาวางก็มักจะวางตามใจตัวเองคือตัวเองคุ้นเคยเวลาลูกค้ามาสั่งของเนี่ยสามารถหยิบได้มันอยู่ตรงไหนเขาจำได้แต่เขาไม่ได้มองเราว่าการจัดร้านเนี่ยมีผลต่อดวงชะตาคนถ้าเราจัดร้านเนี่ยเราเดินเข้าไปในร้านแล้วตรงนี้ก็ขวางทางเดินจะเลี้ยวไปหยิบของตรงนี้อันนี้ก็มีสินค้าชั้นวางของขวางเอาไว้เลี้ยวไปเลี้ยวมาด้วยความยากลำบากเนี่ยยิ่งมีอะไรที่ยากลำบากมากเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยก็จะไม่ราบรื่นถ้ามีอะไรขวางประตูยิ่งขวางมากเนี่ยโชคลาภก็จะน้อยการทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีปัญหาโชคลาภเนี่ยก็หมายถึงลูกค้าที่จะมาอุดหนุนธุรกิจเราหรือว่าดวงชะตาที่มันควรจะมีโชคลาภในด้านอื่นๆนอกจากการค้าแล้วมันก็จะติดอุปสรรคเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาท่านเนี่ยจะมีร้านค้าสักร้านหนึ่งเนี่ยท่านจะจัดร้านเนี่ยท่านต้องจำไว้เลยต้องเดินเข้ามาในร้านเนี่ยด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมาขวางจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาเลือกหาสินค้าเนี่ยสามารถเดินได้สะดวกตอนนี้ถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะจัดยังไงนะเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวเนี่ย 7-Eleven เนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดท่านจำของ 7-Eleven ได้เลยท่านเดินเข้าไปเนี่ยแล้วสังเกตดูเขาจัดร้านยังไงจัดร้านยังไงเนี่ยท่านก็จำเป็นทิศทางแล้วท่านก็มาจัดที่ร้านของท่านเนี่ยจำรูปแบบมาเลย7-Elevenเนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านมินิมาร์ทเนี่ยที่มีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องฮงจุ้ยอยู่ในขั้นค่อนข้างสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะจำเป็นรูปแบบในการนำมาจัดร้านของท่านเนี่ยก็ทำได้เวลาผมเดินทางไปดูฮงจุ้ยเนี่ยเวลาอธิบายว่าให้จัดร้านอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคนที่เขาเชิญไปเนี่ยเขาก็จะจินตนาการตามไปจินตนาการตามไปตามมาคิดไปคิดมาแล้วมันก็งงอย่างโน้นงงอย่างนี้เนี่ยคิดไม่ค่อยออกพอพูดถึงให้จำรูปแบบของ 7-Eleven ไว้เนี่ยทางนั้นก็จะเข้าใจง่ายแล้วเวลาจัดร้านเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นผมก็จะใช้รูปแบบเนี่ยในการทำงานตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่เนี่ยคนที่อยู่อาศัยช่วยกันทำมาหากินทุกวันเนี่ยมันมีตั้งแต่พ่อแม่และลูกอีกตั้งหลายคนนอกจากนี้ก็ยังมีหลานๆอยู่อีกเราก็มามองนะครับว่าในทิศหนึ่งก็คือหน้าบ้านทิศตะวันออกมีปัญหาไหมหน้าบ้านฝั่งเหนือมีปัญหาไหมที่เนี่ยหน้าบ้านฝั่งที่อยู่ตะวันออกเนี่ยก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าการต่อเติมทางฝั่งเหนือเนี่ยมันกลายไปว่าต่อเติมแล้วหัวยังแหว่งอยู่ตรงนี้ก็ต่อเติมเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็คงไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าในฝั่งของทิศเหนือที่ยังมีหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้คือปัญหาคือในส่วนของทิศเหนือเนี่ยในช่วงประมาณสักถ้าเราเอาทิศเหนือเป็นหน้าบ้านประมาณสักช่วงกลางๆเนี่ยทางนั้นเนี่ยก็ไปตั้งศาลพระภูมิศาลตายายไว้นั้นที่ศาลพระภูมิกับศาลตายายเนี่ยเวลาตั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าตำแหน่งไหนตั้งแล้วเสริมโชคเสริมลาภเสริมให้การค้ามีความเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ว่าถ้ากรณีเราไปตั้งในทิศเหนือแล้วอยู่ในช่วงประมาณกลางๆบ้านกลางๆหน้าบ้านแล้วก็
อยู่ในช่วงที่เงาของบ้านเงาของศาลเนี่ยมีการทับกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในทิศเหนือในทิศตะวันตกเนี่ยถ้าหากว่ามีศาลตั้งอยู่ประมาณสักกลางๆหน้าบ้านเนี่ยโดยสถิติแล้วกันว่า 90% ขึ้นไปคนที่มีการตั้งศาลแบบนี้มักจะทำการค้าไม่เจริญก้าวหน้าหลายที่เนี่ยล้มเหลวแล้วก็หลายที่เนี่ยเจ๊งไปเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ได้ข้อมูลมาว่าชีวิตในการทำธุรกิจเนี่ยล้มลุกคลุกคลานลุ่มลุ่มดอนดอนเห็นศาลเนี่ยก็ผิดอีกละตอนนี้พอเรามาดูว่าถ้ามีปัญหาเรื่องศาลเนี่ย มีที่ตั้งไหมเปลี่ยนแปลงตำแหน่งได้ไหมที่นี่ยังโชคดีที่เป็นบ้านที่มีพื้นที่รอบนอกพอที่จะย้ายตำแหน่งของศาลได้แต่ว่าศาลเนี่ยบางที่เนี่ยที่ผมไปดูมาเรารู้ว่าตั้งเนี่ยในตำแหน่งเนี่ยมีปัญหาแล้วเราหาที่ย้ายไม่ได้ด้วยเนี่ยอันนี้คือปัญหาใหญ่โตเลยคือศาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าตั้งแล้วแล้วจะยกเลิกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางอดีตเจ้าที่เจ้าทางอดีตของเจ้าของทรัพย์สินตรงเนี้ยถ้าเราไปบอกว่าตั้งไว้แล้วแล้วไปยกเลิกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างของเล่นลับพวกเนี้ยต้องระวังเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นเนี่ยมันตั้งไม่ได้เราก็อย่าตั้งยังดีซะกว่าตอนนี้บางคนเนี่ยไปเชิญสินแสมาบางคนไปเชิญอาจารย์ตั้งศาลมาเนี่ยบางคนก็อาจจะมีความรู้ในเรื่องนี้ไม่ดีพอเนี่ยไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนทิศทางตั้งได้ไหมก็คิดอย่างเดียวว่าในเมื่อเจ้าบ้านเขาอยากตั้งก็พยายามตั้งไปตรงไหนก็ได้ตอนนี้พอตั้งไปแล้วแล้วมารู้ทีหลังเนี่ยแล้วจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะตั้งศาลเนี่ยถ้าตั้งไม่ได้ไม่ต้องตั้งเลยถ้าตั้งแล้วแล้วมาย้ายแล้วมันไม่มีที่ย้ายมันจะเป็นปัญหาใหญ่โตมันเป็นเรื่องน่ากลัวทางจิตวิญญาณพวกนี้ท่านต้องระมัดระวังตอนนี้อย่างที่นี่ยังโชคดียังมีที่อยู่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าผมได้พูดหลายครั้งสำหรับคนที่เป็นแฟนรายการประจำเนี่ยถ้าหากว่าเรายืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยท้ายสุดซ้ายมือเนี่ยอย่ามีห้องน้ำอย่าเป็นห้องน้ำคือถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยเรามักจะเจ็บป่วยมักจะมีเหตุแห่งการที่จะต้องใช้ทรัพย์สินที่เราหามาสะสมมาแล้วที่สุดมันก็ต้องหมดไปตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งทรัพย์เราเดินเข้ามาในบ้านท้ายสุดซ้ายมือเนี่ยเป็นตำแหน่งทรัพย์ตำแหน่งนี้ถ้าเป็นห้องน้ำห้องส้วมเมื่อไหร่ที่สุดแล้วทรัพย์ที่นี่มักจะรักษาไว้ลำบากส่วนใหญ่โดยสถิติมักจะเสียทรัพย์ก้อนโตๆไปกับการรักษาพยาบาลอีกส่วนหนึ่งที่มักเจอบ่อยๆก็คือมักจะเสียทรัพย์ไปกับการถูกคดโกงหรือว่าถูกจี้ถูกปล้นถูกแย่งชิงโดยสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะเป็นไปในทางเจ็บป่วยรักษาเจ็บป่วยนานๆอย่างเช่นอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรสารพัดเนี่ยต้องเสียเงินกับมันมากๆมากๆเนี่ยมักจะมาจากห้องน้ำที่อยู่ในตำแหน่งทรัพย์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันตอนนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าท่านเชิญผมไปเนี่ยแล้วท่านมีข้อมูลจากผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ดีแล้วต้องย้ายเนี่ยถ้าท่านยังมีความพร้อมทางการเงินเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรือว่ามีที่มีทางในบ้านที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นคือบางที่เนี่ยเชิญผมไปเนี่ยเงินไม่มีละแนะนำอะไรไปก็ทำไม่ได้แนะนำอะไรก็ทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหามากมายเลยเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยเชิญผมในยามที่ท่านมีความพร้อมทางการเงินพอสมควรไม่ใช่ว่าเชิญไปในสภาพที่กำลังล่อแร่ทางการเงินแล้วแนะนำอะไรก็ทำไม่ได้แนะนำอะไรก็มีปัญหามีอุปสรรคเนี่ยก็ต้องระมัดระวังก็พูดไปก็ต้องทานน้ำนิดนึงเหนื่อยเวลาพูดเนี่ยคอแห้งทุกครั้งนั่งพูดไปพอหลังจากกลับไปถึงบ้านเนี่ย
นอนสลบสลายเหมือนกับคนเนี่ยไปออกกำลังกายมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงพูดก็เป็นการออกแรงอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนนึกว่าพูดเหนื่อยอะพูดเนี่ยทับๆเดียวมันไม่เหนื่อยหรอกถ้าพูดนานๆมันก็เหนื่อยมันเป็นปกติตอนนี้พอเรามาพูดถึงบ้านคุณหนึ่งที่ปานบุรีเนี่ยนอกจากตำแหน่งของศาลตำแหน่งของหัวมังกรที่ว่าแหว่งไปตำแหน่งของห้องน้ำที่ไปอยู่ตำแหน่งทรัพย์เนี่ยตอนนี้ว่าทางคุณหนึ่งเนี่ยกับครอบครัวก็ได้ถามข้อมูลมาว่ากรณีเนี่ยถ้าไม่พร้อมจะทำยังไงไม่พร้อมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะทำไงคือถ้าคนเราไม่พร้อมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเนี่ยผมเคยแนะนำถึงขนาดว่าขายบ้านทิ้งยังมีเลยหรือว่าย้ายบ้านชั่วคราวไปหาบ้านที่เล็กๆอยู่หรือบ้านเช่าที่มันฮวงจุ้ยดีๆไปอยู่ชั่วคราวบางทีก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้แต่คนเราเวลาในภาคจริงๆเนี่ยคนเราเคยอยู่ที่ไหนแล้วเป็นบ้านของตัวเองแล้วแนะนำไปอยู่ที่อื่นส่วนใหญ่เขาไม่ทำหรอกเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยากจะให้ข้อมูลนิดนึงว่าหลายท่านเนี่ยใช้วิธีของการยอมกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขฮวงจุ้ยให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนำเนี่ยมีหลายท่านทำแบบนี้แล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นและที่สุดได้เงินได้ทองมาก็ค่อยไปใช้หนี้สินที่หยิบยืมมาแก้ไขเนี่ยบางคนก็ใช้วิธีนี้ก็มีถ้าท่านจะเอาวิธีที่ท่านที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเขาใช้แบบนี้ท่านก็ลองดูแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ยังไม่รู้ผลงานอย่างผมเนี่ยการที่เขาจะทุ่มเงินลงไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางทีเป็นแสนๆเนี่ยเขาอาจจะคิดหนักนิดนึงถ้าท่านมีความรู้สึกวิตกกังวลในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านโทรศัพท์มาหาผมจะเสริมความมั่นใจแบบคุณหนึ่งเนี่ยเขาไปที่ระนองซีฟู้ดบอกว่าผลงานที่ทำตามอาจารย์นิติโรจน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็จะแนะนำไปหลายรายเพื่อให้เกิดความมั่นใจถ้าท่านมั่นใจเมื่อไหร่แล้วท่านค่อยหาเงินมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยก็การที่ท่านสืบหาข้อมูลก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดตรงไหนเป็นสิ่งที่น่าชมเชยด้วยซ้ำมันเหมือนกับหลายท่านเชิญสินแสไปบางคนเนี่ยถูกแนะนำแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางคนหมดตั้งหลายแสนบางคนหมดเงินเป็นล้านเลยแล้วพอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วปรากฏว่าแย่กว่าเดิมอีกแทนที่ว่าหนี้เก่าจะเป็นปัญหาให้หนักอกหนักใจกลายเป็นหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาทำธุรกิจแล้วก็ล้มเหลวโอ้ตอนนี้หลายขั้นหลายตอนในการสร้างหนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ็บปวดเพราะฉะนั้นนะครับการที่ท่านหาข้อมูลก่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วผมก็มักจะแนะนำเสมอว่าก่อนที่จะเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยโทรมาหาผมปรึกษาผมก่อนก็ได้ผมจะแนะนำให้รู้จักกันในพื้นที่ใกล้ๆบ้านของท่านแหละผมเดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยแทบจะทั่วประเทศละมีพื้นที่พวกที่เป็นอิสลามเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นใต้สุดๆเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยไปหรือว่าพื้นที่มันไกลกันไปเนี่ยที่อาจจะเหนื่อยกันไปในการเดินทางผมก็อาจจะไม่สะดวกไปแต่ก็แทบจะทุกจังหวัดละที่เดินทางไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะมีทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนท่านก็โทรมาถึงแม้จังหวัดที่ท่านอยู่ผมอาจจะแนะนำลำบากเพราะว่าสมมติมันไกลแล้วก็อาจจะไม่สนิทสนมกันเงี้ยผมอาจจะแนะนำจังหวัดใกล้เคียงกันให้ก็ได้หรือว่าท่านอาจจะมีโอกาสเข้ามาที่กรุงเทพผมก็จะแนะนำให้รู้จักคนนั้นคนนี้เนี่ยจะได้เป็นการเสริมความมั่นใจว่าตอนนี้อย่างกรณีของคุณหนึ่งที่ปานบุรีเนี่ยก็เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งว่ามาเล่าให้ฟังแบบเป็นความรู้ที่นำประเด็นสำคัญสำคัญมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มเติมตอนนี้กรณีที่ลุ่มดอนเนี่ยก็ที่ไปดูฮวงจุ้ยมันก็จะซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ตำแหน่งทรัพย์มีปัญหาบ้านมีขยะเยอะบ้านเก็บของเก่าไม่ทิ้งเยอะหัวมังกรแหว่งสารตั้งผิดที่มันจะซ้ำแบบนี้แหละก็ท่านก็พยายามจำเรื่องใหญ่ๆไว้แล้วบ้านท่านเนี่ยท่านก็ระมัดระวังอย่าให้มีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่ผมได้พูดไปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันตอนนี้ของคุณ
หนึ่งที่ปานบุรีเนี่ยผมก็ผ่านไปแล้วกันก็หลายท่านน่ะเมื่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ได้ชมรายการผมได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับบ้านที่เกิดอุบัติภัยบ้านที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยฟังแล้วโทรศัพท์มาหาผมว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเขาบอกน่ากลัวผมดูฮวงจุ้ยผมก็ยังกลัวตอนนี้ถ้าท่านฟังเนี่ยแล้วท่านรู้สึกน่ากลัวเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่บ้านเราเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เชิญไปยังไม่พร้อมแล้วกลัวว่ารู้แล้วมันจะเกิดเรื่องโน้นเรื่องนี้กับเราระยะเวลานานแค่ไหนบอกเรื่องนี้มันตอบไม่ได้หรอกว่าฮวงจุ้ยที่ไม่ดีมันจะส่งผลเสียกับเราตอนไหนอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยู่ทางสามแพร่งพุ่งเข้าชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดอุบัติภัยเนี่ยบางคนบอกมันจะเกิดเมื่อไหร่อยู่บ้านไปกี่ปีถึงจะเกิดมันตอบไม่ได้หรอกแต่เอาเป็นว่าที่สุดแล้วมันต้องเกิดมันจะช้าไปเร็วจะเร็วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมสังเกตดูเนี่ยว่าดวงชะตาคนเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบต่อเนื่องกับเรื่องฮวงจุ้ยอย่างเช่นฮวงจุ้ยเนี่ยมีแนวโน้มว่าบ้านหลังเนี้ยจะคนที่อยู่อาศัยจะเกิดอุบัติเหตุและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดวงตัวเองเนี่ยเข้าเกณฑ์อุบัติเหตุฮวงจุ้ยกับดวงมาอยู่ในช่วงที่เป็นเหมือนแบบเสมือนว่าเป็นตารางเวลาเดียวกันเนี่ยอันเนี้ยก็มักจะเกิดเรื่องรุนแรงขึ้นบางคนก็จะถามว่ามันจะเกิดกับคนไหนจะเกิดกับผู้หญิงผู้ชายอะไรเราจะรู้ได้ยังไงถ้าติดตามรายการผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองก็ส่วนใหญ่ถ้ามันพุ่งชนด้านหน้าเนี่ยมันก็มักจะเกิดกับคนที่ทุกๆคนในบ้านถ้าช่วงหน้าบ้านเนี่ยแต่ถ้ามันชนหน้าบ้านซ้ายมือก็มักจะเกิดกับผู้หญิงถ้าชนหน้าบ้านขวามือก็มักจะเกิดกับผู้ชายถ้าชนช่วงกลางๆก็มักจะเกิดกับทุกๆคนในบ้านแล้วนอกจากนี้ถ้ามันชนข้างบ้านด้านหลังเอ่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องทิศทางประกอบด้วยว่าทิศเนี่ยเป็นทิศของบุคคลไหนบุคคลไหนเนี่ยมันก็จะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็กลายเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนที่ท่านดูรายการแล้วบางครั้งมาฟังที่ผมพูดแล้วบอกว่าเป็นเรื่องน่ากลัวเนี่ยท่านเกิดความรู้สึกที่กลัวเนี่ยผมดีใจแต่ถ้าท่านดูรายการผมและในสิ่งที่ผมยกตัวอย่างที่น่ากลัวขึ้นมาแล้วท่านไม่กลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นเรื่องไม่สบายใจมากกว่าว่าอุตส่าห์ให้ความรู้แล้วยังไม่กลัวอีกอย่างนี้ก็ถือว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมานั่งเสียอกเสียใจในภายหลังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านชมรายการผมอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลผมให้ไปท่านเชื่อผมไว้เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนตอนนี้ก็มาคุยกันต่อก็เมื่อประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีท่านหนึ่งก็เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยตั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีละเคยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยตอนนี้ว่าช่วงนั้นเชิญผมไปเนี่ยเขาอดีตเขาจะเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่รถยนต์แล้วก็มาเปิดโรงเรียนเขาเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เหมือนกับกึ่งๆอนุบาลแต่ว่ากึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กๆเนี่ยตอนนี้บังเอิญเขาเปิดขึ้นมาไม่นานนักมันก็เกิดภาวะฟองสบู่แตกตอนนี้อาคารที่เขาสร้างมาเนี่ยก็เป็นอาคารที่ใหญ่โตพอสมควรแล้วก็ใช้เงินกู้ธนาคารเนี่ยมากมายพอสมควรเนี่ยตอนนี้พอเปิดฟองสบู่แตกเนี่ยเขาเกิดปัญหาชีวิตแล้วก็ได้เชิญผมไปแนะนำแก้ไขฮวงจุ้ยให้ตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เชิญผมไปผมแนะนำสิ่งนั้นไปสิ่งนี้ไปเนี่ยก็มันมีหลายเรื่องหลายราวที่จะต้องใช้เงินในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จักผมดีพอก็ชั่งน้ำหนักอยู่ว่าจะแก้ดีแก้ไม่ดีแต่ในระหว่างที่มันเกิดปัญหาชีวิตเนี่ยเขาก็ได้ดิ้นรนหาช่องทางอื่นด้วยก็คือได้ไปดูเขาเรียกว่าเข้าทรงเนี่ยตอนนี้คนที่เข้าทรงเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำว่าเจ้าที่ที่นั่นแรงเจ้าที่ที่นั่นอาจจะมีปัญหากับผู้ที่เข
ข้ามาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยตรงเนี้ยก็เลยแนะนำไปว่าให้ตั้งศาลตอนนี้ว่าระหว่างที่เชิญผมไปแนะนำฮงจุ้ยให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเงินตั้งหลายแสนและช่วงที่เขามีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเขาจะจ่ายเงินหลายแสนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาคิดหนักแต่ขณะที่เขาเชิญผู้ที่เข้าทรงเนี่ยมาแนะนำแค่ตั้งศาลเนี่ยค่าเชิญคนมาที่เข้าทรงเนี่ยรวมถึงตั้งศาลเนี่ยรวมถึงทั้งหมดมันไม่ถึง 30,000 บาทตอนนี้ถ้าเกิดกรณีลงทุนแค่ 30,000 บาทเนี่ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เนี่ยเขาก็มองว่ามันน่าเสี่ยงน่าลองดูปรากฏว่าก็เลยลงไป 30,000 ประมาณเนี้ยราวๆ 30,000 จากวันนั้นชีวิตเขาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่แย่ๆๆแย่ๆไปตลอดระหว่างนั้นพอแย่ๆถึงจุดๆนึงก็โทรมาหาผมอีกละผมก็พูดเหมือนเดิมอ่ะในสิ่งที่ผมแนะนำให้แก้ไขฮงจุ้ยไปเนี่ยคุณต้องทำตามที่ผมแนะนำทั้งนั้นก็อยู่ในสภาพของคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ละช่วงที่ฟองสบู่แตกเนี่ยเป็นช่วงที่หลายท่านเนี่ยที่ผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาจะรู้เลยว่ามันเกิดความเจ็บปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนเนี่ยเคยมีเงินมากมายแล้วก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยบางคนเคยมีใช้มีจ่ายคล่องๆก็กลายเป็นว่าต้องติดขัดสนไปหมดใครที่เจอเหตุการณ์นี้ก็จะเข้าใจทุกคนคนที่ไม่เคยสัมผัสตรงนั้นก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีด้วยประเทศไทยที่เจอฟองสบู่แตกที่มันรุนแรงขนาดนั้นเพิ่งระยะเวลายังไม่ถึง20ปีเลยหลายคนก็ลืมตรงนี้ไปละหลายคนเป็นหนี้เป็นสินตั้งแต่เวลานั้นจนวันนี้จะ20ปีละก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยก็มีเยอะแยะตอนนี้ก็เอาเป็นว่าทางคุณเชิดศักดิ์เนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านอะไหล่เดิมแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเนอร์เซอรี่เนี่ยจากวันนั้นที่สุดแล้วบ้านเนี่ยมันก็ต้องขายท่อตลาดไปโดนธนาคารยึดทรัพย์ไปแล้วก็มาเช่าบ้านเช่าบ้านก็เชิญผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยบ้านเช่าเนี่ยเวลาไปเช่าเสร็จแล้วเชิญผมไปดูฮงจุ้ยให้เนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทีไปเช่าบ้านอยู่จะทำอย่างโน้นต่อเติมตรงนี้เขาเจ้าบ้านก็ไม่ให้หรือว่าจะทำตรงเนี้ยไปเช่าบ้านอยู่ในยามที่ตัวเองไม่มีตังค์ไม่มีทรัพย์สินจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้านเช่ามันก็กลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นปัญหาไปหมดว่าจะทำตามว่ามันไม่ใช่บ้านของเราอยากจะทำโน่นก็ทำไม่ได้บางอย่างแค่นั้นเองที่มันทำได้เอาแค่ทาสีบอกให้บ้านหลังเนี้ยสีไม่ถูกโฉลกกับเราอย่างคุณยศักดิ์เป็นคนที่เกิดธาตุไฟเนี่ยบ้านเนี่ยมันกลายเป็นบ้านสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยอย่างเงี้ยเราบอกให้ทาสีใหม่อย่างเงี้ยเจ้าบ้านเขาไม่ยอมอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าถ้าบ้านหลังนี้ถ้ามันฮงจุ้ยไม่ดีนะแล้วก็ไปหาบ้านอื่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปหาบ้านมาแล้วแล้วค่อยเชิญอย่างเงี้ยแล้วเวลาแนะนำให้แก้โน่นแก้นี่แล้วเจ้าบ้านเขาไม่ให้ทำเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอุปสรรคอีกมันก็เป็นลักษณะเนี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งจากวันนั้นมาถึงวันเนี้ยคุณชาติศักดิ์เนี่ยได้เชิญผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยประมาณ 5-6 ครั้งละ 5-6 ครั้งเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำตามที่ผมแนะนำได้เกิน 20% เลยเต็มที่ก็ไม่เกิน 20% หรอกที่ทำได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหาเนี่ยทุกวันเนี่ยจากคนที่เคยเป็นพ่อค้านักธุรกิจเนี่ยกลายเป็นทุกวันเนี่ยกลายเป็นคนขับแท็กซี่แล้วตอนนี้ว่าจากวันนึงเนี่ยก็มีลูกอยู่3คนลูก3คนเนี่ยเมื่อก่อนต้องส่งเรียนหนังสือวันนี้ก็กัดปากกัดตีนถีบกันมาจนกระทั่งลูกๆเนี่ยก็ที่สุดก็เรียนจบมาทุกคนลูกเรียนจบมาทุกคนเนี่ยก็เริ่มทำงานกันละทำงานมาราวๆสักปีละก็เริ่มเก็บเงินละพอเก็บเงินเนี่ยถึงจุดๆนึงเนี่ยภรรยาก็ขายอาหารคุณเชิดศักดิ์เนี่ยก็ขับแท็กซี่แล้วลูก3คนเนี่ยก็เป็นทำงานอาชีพลูกจ้างเนี่ยก็5ชีวิตช่วยกันหาเงินเนี่ยก็คิดถึงว่าถึงเวลาละเราเช่าบ้านมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งก็เลยเชิญผมไปดูฮงจุ้ยที่บางกรวยบางกรวยเนี่ยไปเลไว้ว่าทาวน์เฮาส์หลังเนี่ยเขาประกาศขายราคา2ล้านกว่าบาทเนี่ยตอนนี้ผมก็ถามไปบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยทิศอะไรเขาบอกทิศตะวันออกหน้าบ้านทิศตะวันออกเนี่ยแต่ว่าเป้าหมายก็คือว่าอยากจะทำอาหารตามสั่งที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยป
ผมก็บอกว่าถ้าหากกรณีที่ทำอาหารตามสั่งบริเวณหน้าบ้านเนี่ยทิศใต้กับทิศตะวันออกเนี่ยก็เป็นทิศที่น่าสนใจตอนนี้ที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยไปดูบ้านบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยไม่เห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเราก็รู้แต่ทิศตะวันออกแล้วก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่หน้าบ้านมีพื้นที่ขายอาหารได้เนี่ยพอไปดูเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเคสนี้ไม่น่ามาเลยแล้วคุณเชิดศักดิ์ก็เสียเงินเปล่าคือผมได้พูดหลายครั้งละทาวน์เฮาส์ที่ไหนเนี่ยที่มีจั่วที่เป็นรูปตัววีความลงสีแดงๆเนี่ยอยู่บริเวณช่วงบนๆแล้วก็มีตัวบ้านสีขาวทั้งหมดเนี่ยผมเคยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในรายการทีวีเนี่ยเป็นระยะเวลา 6-7 ปีก็พูดอย่างเนี้ยให้ข้อมูลตั้งหลายครั้งแล้วพอไปเห็นบ้านแบบนี้อีกแล้วบอกว่าเอ๊ะคุณเชิดศักดิ์นี่ดูรายการเราเป็นแฟนรายการเรามันน่าจะซึมซับเข้าไปบ้างว่าไอ้บ้านอย่างเนี้ยนะเป็นบ้านที่มันมีปัญหาตอนนี้ว่าเพียงแค่รูปทรงของบ้านเนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าคุณเชิดศักดิ์เสียเงินฟรีแล้วเดี๋ยวผมก็พยายามคิดวิธีว่าถ้าหากว่าพอแก้ไขฮวงจุ้ยได้เนี่ยก็จะอยากจะพยายามให้เต็มความสามารถแล้วกันว่ามีหนทางไหนถ้ามันซื้อได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็โอเคแต่ว่าภาคเห็นโดยข้างหน้าแล้วมันก็หมดไปเกินครึ่งละตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหน้าบ้านทิศตะวันออกเนี่ยหลังบ้านก็ทิศตะวันตกพอหลังบ้านทิศตะวันตกเนี่ยแล้วหลังบ้านมันเป็นหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยใหญ่ๆมีบ้านเนี่ยเป็นไม่ต่ำกว่า 40-50 หลังเนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยแดงพืชไปหมดคือทิศตะวันตกเนี่ยที่มีหลังคาแดงๆเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีตอนนี้ประเด็นมันก็คือหน้าบ้านก็มีปัญหาหลังบ้านก็มีปัญหาแค่2ประเด็นเนี่ยไม่ต้องเดินเข้าไปในบ้านเลยแบบไม่ต้องซื้อเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยดูรายการผมเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะจดจำได้ก็เท่ากับคุณเชิดศักดิ์เนี่ยเสียเงินเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็เสียเงินฟรีอีกละบางครั้งเนี่ยก็บอกนะว่าจะซื้อบ้านเนี่ยไม่ต้องแค่ที่เดียวดูไว้5ที่6ที่ก็ได้แล้วผมไปดูรวดเดียวเลยแล้วก็ถ้าไม่ดีก็ผ่านปั๊บเดียวแต่ถ้าดีเมื่อไหร่ปั๊บเราก็ค่อยเข้าไปดูภายในบ้านว่าจะจัดฮวงจุ้ยวางฮวงจุ้ยยังไงตอนนี้ประเด็นอย่างเงี้ยไปที่เดียวแล้วก็แค่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีหรอกเนี่ยแค่เนี้ยคุณเชิดศักดิ์เสียเงินฟรีๆแล้วกว่าจะขับแท็กซี่แล้วมาให้เงินผมแล้วบางทีเนี่ยถ้ามันปากกัดตินถีบในการหาเงินหาทองเนี่ยแล้วมาเชิญผมเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมันก็พลอยมีปัญหาไปด้วยแต่ว่าผมเคยพูดหลายครั้งเนี่ยจะเชิญผมเนี่ยต้องมีความพร้อมทางการเงินในการเชิญแล้วก็การเชิญผมเมื่อจ่ายค่าดูฮวงจุ้ยให้กับผมเนี่ยจะต้องจ่ายด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้มีคือบางคนเนี่ยจ่ายแล้วมีความรู้สึกที่ไม่ดีเขามีอย่างเช่นกรณีแบบเนี่ยกว่าจะเก็บเงินได้แล้วไปดูแล้วบ้านนี้ไม่ดีแล้วจะความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทั้งสองฝ่ายมันก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีทั้งคู่เนี่ยผมต้องบอกว่าโทรศัพท์ถามผมกว้างๆก่อนก็ได้อย่าอึ้งเชิญผมไปว่าอย่างเงี้ยแต่ผมก็พูดหลายครั้งหลายหนว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยหลังคาจั่วแดงวีความเยอะๆเนี่ยแล้วก็ตัวบ้านขาวตลอดแนวเนี่ยหนีมันไว้และที่นั่นมีประมาณสักเกือบ20ห้องเนี่ยบ้านเนี่ยที่ไปดูเนี่ยประมาณถ้าไปถึงแล้ว10โมง11โมงเนี่ยบ้านทุกบ้านเนี่ยปิดเกือบหมดน่ะทั้งที่มันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนี่ยปิดเกือบหมดเนี่ยแล้วก็ประกาศขายเต็มไปหมดน่ะมันไม่ได้ไปหาบ้านที่มีป้ายติดขายเต็มไปหมดตรงไหนก็ตามที่มันติดป้ายขายเต็มไปหมดเราต้องรู้เลยว่าไม่ต้องเชิญสินแสไปเดาก็ได้ว่าสงสัยแถวนี้มันมีปัญหาแน่นอนถ้ามันไม่มีปัญหามันไม่ติดป้ายขายกันเยอะแยะไปหมดหรอกแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันใหม่ๆแล้วเขาขายมันก็โอเคแต่ที่นี่เราดูแล้วโอ้มันสร้างมาเป็น10ปีแล้วดูก็รู้แล้วเห็นป้ายขายเยอะๆเนี่ยเอาแค่ดูคนที่อยู่เก่าๆเนี่ยว่าดูท่าทางมันมีฐานะแล้วว่าถ้าดูไปแล้วเห็นมีเด็กคนยากจนมีเด็กคนดูท่าทางมันไม่ค่อยมีตังค์แน่นอนส่วนใหญ่ในชุมชนในแถวนั้นถ้ามันไม่ค่อยมีตังค์โอกาสคนที่อื่นที่เข้าไปอยู่มันก็จะเกิดปัญหาที่ใกล้เคียงกันคือเข้าไปอยู่ก็ใช้ชีวิตดำรงชีวิตที่ไม่ได้ตังค์จากเขาเพราะฉะนั้นมันเพี้ยว่าบอกว่านึกจะเชิญสินแสไปดูฮวงจุ้ยแล้วจะเนรมิตคือมันอาจจะแก้ที่บ้านเราได้แต่พอบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงสารพัดเนี่ยถ้าเขายังอยู่ในสภาพเดิมๆเราไปเปลี่ยนชัยภูมิไม่ได้เพ
ราะฉะนั้นนะครับท่านจะเชิญผมไปแก้ไขฮวงจุ้ยท่านก็พิจารณาสักนิดหนึ่งถ้ามันดูแล้วไม่เข้าท่าเราหาที่มันพอใช้ได้แล้วค่อยเชิญไปไม่ได้ว่าข้อมูลมาชัดเจนแล้วว่าแบบเนี้ยผมพูดอยู่ประจำว่าไม่ดียังอุตส่าห์เชิญไปอีกนะมันก็ไม่ถูกต้องตอนนี้ก็ไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยจริงๆตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมดูฮวงจุ้ยเนี่ยเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านฟังเฉพาะที่น่าสนใจช่วงนี้ก็ขอพักเหนื่อยสัก10 นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะครับ